ย่างสามขุมเข้ามาแล้วเป็นพเนียดข้างเดียวนะครับเพราะข้างหนึ่งติดสายไฟมีความเสี่ยงถ้าตกอาจจะพลาดครับลองเสี่ยงดูข้างเดียวดีกว่าดูครับเดินแล้วย่างสามขุมนะครับย่างสามขุมเข้ามาแล้วครับมาครับมามาใส่หัวแล้วใส่หัวแล้วครับไม่ได้แซมพระเนียดด้วยนะครับพี่น้องออดครับออดเนี่ยเดินกลับไปครับขึ้นข้างบนไหมเรียบร้อยอุ้ยตกพลาดครับพี่น้องอุ้ยตกพลาดครับพี่น้องโอ้โหเสียของเลยนะครับแตะปลายไปนิดนึงผลล่วงเลยวันนี้เอานกฝึกครับนกฝึกที่มี FC ฝากให้ฝึกไว้ให้นะครับขึ้นพระเนียดเทสดูที่บ้านนะครับยังไม่ได้ออกสนามนะครับลองดูก่อนครับเป็นยังไงแต่นิ่งนะครับเข้าในพระเนียดไม่ดิ้นดูว่าจะโตไหมนะนกป่ามาแล้วครับดูว่าเขาจะเรียกเอานกป่าไหมแต่เมื่อกี้เห็นโกกแล้วนะครับเสียงนกป่าน่าจะอยู่ตรงหัวเสาไฟที่ต้นคูนใกล้ๆเลยครับดูครับดูครับรอชมครับรอชมว่าจะเป็นยังไงทำหน้าที่หรือเปล่านะครับขึ้นพระเนียดครั้งแรกนะครับขันให้ก็ถือว่าโอเคแล้ววันนี้คือนี่ครับนกรวมโกกใส่เลยนะไม่ได้กลัวเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับมาแล้วครับมาโตใกล้แล้วครับดูครับทำงานไหมจะเป็นมวยหรือเปล่านะครับเวทเอาลองดูครับปอดใส่กันแล้วครับเห็นไหมครับอ่ะดูครับดูขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้ได้ยินแต่เสียงว้าวอ่ะดูครับว่าจะขึ้นไหมกี่สายเข้านะน้องสั่งหัวเศร้าแล้วก็สอบถามเรื่องพระเนียดเลยติดยาวเลยได้ยินแต่เสียงนัวอ่ะตอนนี้ออดครับตอนนี้กำลังออดใส่กันครับจะเข้ามา2ตัวนะดูแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าไม่แน่ใจครับพอหันหลังออดใส่ครับออดใส่ลุ้นครับออดเสียงดังด้วยครับตัวนึงน่าจะอยู่ด้านหลังน่าอยู่เสาไฟหรือเปล่าสายไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจครับลองลุ้นดูครับกันอยู่ที่บ้านนี่แหละนะเราก็จะเอาได้ไหมปกติเอาตัวนกต่อเข้าจะไม่เข้ามาใกล้นะเพราะว่านกมันชินโกกใส่แล้วหันหน้าแล้วเป็นคอนไหมเป็นคอนดูไปจะเทียบอันนี้นกใหม่ขึ้นฝึกมาเลยนะ
โอ้อัดเลยครับโอ้เสียงดีครับเสียงดีเสียงดีโอ้เสียงกลางวันดีครับเปิดแล้วครับเข้าไปข่มนกใหม่เลยครับนกฝึกยังไงมั่งหมานไม่หมานเดี๋ยวรู้กันครับนี่ครับปกติเสียงนกต่อขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะชินกันอยู่แล้วก็ไม่เข้าร่วมเคยนกต่อขึ้นก็ไม่เข้าครับต่อไปครับยังไม่กล้าตอนนี้ลงมาต่ำเลยนะครับลงมาบนหัวกรงครับเพราะว่าพอขันขึ้นพวกข้างล่างก็ขันก็โตดูครับย้ายไปย้ายมาดูจะข้ามไปฝั่งโน้นไหมย้ายที่อีกแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปย้ายเอาพเนียรลงมาคอนต่ำนะครับเพื่อที่จะให้นกป่าได้มีคอนสูงกว่าแล้วก็กระโดดลงนะครับดูครับลุ้นกันต่อไปครับนกฝึกต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นดูว่าเท่าที่ดูได้นะครับดูว่าจะได้เจอช็อตเด็ดไหมหรือว่าจะปล่อยเขาให้เขาทำงานของเขาเองนะครับแต่ถ้ารอดูได้ก็จะรอจะได้เอาคลิปฝากพี่น้องด้วยครับในกรงรวมในขันหมดแล้วนะครับโขกหมดแล้ว